ดาหนูเจอแล้ววันนี้ก็ผมได้มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมะซึ่งในงานประชุมอบรมพระนวกะผู้บวชใหม่ก็โดยการเมตตาจากเจ้าวาดซึ่งท่านได้กล่าวแต่แล้วว่ามีความคุ้นเคยเคารพรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องจากที่เคยได้ไปอยู่และเคยได้ไปร่วมสหธรรมกันมาการที่เราได้มาบวชในพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมที่เราควรศึกษามีหลายอย่างแต่ที่ใจความที่เราควรศึกษาก็คงจะมีข้อใหญ่ๆคือคันธธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระที่เป็นเรื่องใหญ่ใจความสำหรับเป็นนักบุญหรือว่าผู้แสวงสติปัญญาเข้ามาในพุทธศาสนาควรเรียนรู้สองอย่าง ตอนนี้เรียนรู้คันธธุระก็อย่างเช่นเราเรียนพระไตรปิฎกนักธรรมตีโทเอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นคันธธุระวิปัสสนาธุระก็เป็นวิธีการเรียนรู้ใจตัวเองก็เรียกเรียนรู้ใจตัวเองแต่ว่าการเรียนรู้ใจตัวเองเนี่ยเป็นหลักของพุทธศาสนาถ้าพูดกันแล้วก็เรียนเรื่องจิตเรื่องใจอย่างเดียวไม่ต้องเรียนอะไรมากเรียนรู้จักความสงบความสงบก็คือเรียนความเป็นพระนั่นเองเพราะตรงกับคำว่าสงบสำรวมระวังหรือรักษาตอนนี้การมาบวชในพุทธศาสนาที่เราเรียนหลักความสงบก็มีอยู่สองอย่างสมถภาวนา สมถภาวนาแปลว่าทำสมาธิให้ใจเป็นหนึ่งทำให้ใจเป็นหนึ่งก็เรียกสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทางฉลาดทางมีปัญญาคือรู้จิตเห็นจิตตัวเองวิปัสสนาภาวนาก็เรียกว่ารู้จิตเห็นจิตตัวเองก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแนวที่สุดก็คือไปเจอไปพบปันสุดท้ายก็คือไปรู้พระไตรลักษณญาณรู้ทุกข์รู้วิธีดับทุกข์วิธีรู้ว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์และทำวิธีดับทุกข์ทำอย่างไรจึงดับได้เมื่อเข้าไปมีปัญญาเข้าไปพิจารณาความไม่จริงความไม่แน่นอนของจิตตัวเองความไม่แน่นอนของร่างกายตัวเองก็เป็นพระไตรลักษณญาณคืออนิจจลักษณะคือเห็นทุกข์เห็นความเปลี่ยนของสังขารร่างกายแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในที่สุดนี่เป็นหลักปริยัติคำว่าปริยัติเนี่ยแม้แต่เราเรียนเราฟังนี่ก็เรียกว่าฟังปริยัตินะเนี่ยเรียกว่าฟังปริยัติเป็นคันธธุระไปยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระนี่เป็นยอดบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าพบองค์แรกก็เรียกว่าสำเร็จโดยวิปัสสนาธุระพระพุทธเจ้าทำธุระนี้เสร็จหมดคือธุระพระพุทธเจ้าไม่มีหมดธุระก็คือการท่านชำระจิตใจของท่านเนี่ยเ
ข้าถึงวิปัสสนาธุระวิปัสสนานี่หมายถึงว่าวิธีเข้าถึงการปฏิบัติไม่พูดแล้วไม่พูดไม่คิดไม่ทำอะไรนั่นเป็นวิธีปฏิบัติเช่นเรารู้แนวสติปัฏฐาน4พระที่เราเขียนควรรู้แนวสติปัฏฐาน4วิปัสสนาเรียนรู้อะไรเรียนรู้กายานุปัสสนาปฏิปทานารู้กายตามความเป็นจริงพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายเคลื่อนไหวพิจารณากายตามความเป็นจริงเนี่ยกายานุปัสสนาปฏิปทานาก็พิจารณาให้ลึกไปอีกว่ากายนี่มีอะไรในกายนี่มีอะไรพิจารณาไปในกายก็มีเวทนามีเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นอารมณ์สุขทุกข์ยินดียินร้ายเฉยเขาเรียกว่านี่เป็นวิปัสสนาแล้วพิจารณาเห็นอารมณ์ที่สุขทุกข์ยินดียินร้ายเพราะคนเราเนี่ยทุกวันนี้ก็มีอารมณ์พวกนี้เห็นชอบไม่ชอบได้ยินชอบไม่ชอบได้กลิ่นชอบไม่ชอบกินเดินนั่งนอนจริงเราก็อารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์คือไม่เสมอต้นเสมอปลาย อย่างเช่นเราบวชใน3เดือนเนี่ยถ้าเกิดชอบใจก็รู้ว่า3เดือนเนี่ยสงบดีถ้าเกิดไม่ชอบใจรู้สึก3เดือนเนี่ยวุ่นวายใจเหลือเกินไม่ชอบนี่เขาเรียกว่าสุขและทุกข์เมื่อผู้มีปัญญาไปพิจารณาเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นเวทนาก็จะเกิดรู้ว่านี่ธรรมะของเราเกิดแล้วคือคนเรามีอารมณ์ชอบไม่ชอบเมื่อรู้ทันก็ดับเมื่อไม่รู้ทันก็ไม่ดับเมื่อพิจารณาเป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาต้องปฏิบัติจึงจะเห็นถ้าฟังนี้ก็เป็นปริยัติไปถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องนี้รู้แต่แค่เราเรียนเพื่อไปสอบเพื่อไปตอบปัญหาที่ครูถามเราแต่เราจะตอบตัวเองไม่ได้ว่าอารมณ์ที่เวทนานี่เป็นอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ก็รู้ละเอียดเข้าไปถึงสติปัฏฐาน4ก็เดินนะเดินยืนนั่งนอนก็ทำสติตลอดอันนี้เราต้องปฏิบัติจึงจะรู้เช่นเราต้องเริ่มทำสมาธิเช่นกำหนดอานาปานสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ใช้เดินจงกรมใช้วิธีเดินขวาพุทธซ้ายโทหรือว่ายกขึ้นก้าวไปวางลงหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเวลาเดินก็ใช้วิธีการเดินวิปัสสนาคือเดินภาวนาเดินจงกรมทำสติก็จะไปเห็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาก็จะเห็นจิตตัวเองจิตเนี่ยจะมี108,000ประการจิตของเราเนี่ยมันก็มีอยู่อาการ3อย่างมีคนดีมีคนไม่ดีมีคนรู้ดีรู้ไม่ดีถ้าจิตที่ไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นสังขารตัวปรุงจิตจะรู้สึกว่าคิดแต่เรื่องไม่ดีอันนี้คือจิตที่ไม่ดีอยู่ในใจในตัวเราคนเราเนี่ยจะมีอาการเผลอตัวขาดสติก็จะคิดเรื่องไม่ดีถ้าเรามีสติก็จะคิดเรื่องดีมันมีจิตคนเราเนี่ยจะมีจิตดีและไม่ดีหรือว่าคนเมตตาคนขี้โกรธจะอยู่ด้วยใกล้อยู่ด้วยกันดังนั้นเมื่อจิตดีและจิตไม่ดีนี้ผู้รู้ก็คือตัวสติเข้าไปกำหนดรู้เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองๆอันนี้ธรรมานุปัสสนาก็เกิดขึ้นโดยเห็นสภาวะว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของตั้งอยู่ได้กายนี่ก็ดีจิตนี่ก็ดีเป็นของเคลื่อนไหวปรุงแต่งเกิดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราจะเห็นอารมณ์ธรรมการที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นอารมณ์ธรรมในจิตมันจะปรากฏเป็นปัญญาเป็นสมาธิขึ้นมาได้เห็นได้รู้สิ่งใดไม่เคยรู้ได้รู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นธรรมในธรรมคือเข้าใจในหลักธรรมเช่นบางทีพอเราปฏิบัติไปเราอยู่ดีๆเรากลับไปเข้าใจค
คำสอนว่าอริยสัจ4เป็นอย่างไรกลับไปเข้าใจคำสอนว่าปฏิสมุปบาทคืออะไรหรือไปเข้าใจคำสอนว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นอย่างไรทั้งที่เราไม่อ่านทั้งที่เราไม่พูดทั้งที่เราไม่คิดแต่เมื่อเราทำความเพียรกับปรากฏธรรมอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาปฏิฐานาพิจารณาให้มันเป็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยดังนั้นธรรมะอันนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีจิตว่างสงบอันนี้เราพูดถึงปริยัติที่ว่าเราบำบวชแล้วก็ควรเรียนรู้ฐานของจิตนะฮะฐานของการปฏิบัติที่เราจะเอาบุญเอากุศลทำใจของเราให้เกิดความสุขสงบที่แท้จริงควรจะหาวิธีอุบายที่จะทำให้เราเนี่ยฝึกจิตของเราบ้างแต่ถ้าเราจะเอาแต่ปริยัติอย่างเดียวเนี่ยจิตของเราไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่มีการฝึกจิตที่เปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนแปลงจิตตัวเองให้เกิดความสงบสุขที่แท้จริงจะเราต้องนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรทำไมจึงเป็นพุทธเจ้าทำไมจึงเป็นพระอรหันต์เพราะท่านได้ประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอาจิตของท่านเนี่ยไปฝึกจนจิตของท่านได้รู้จิตตัวเองจนควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ท่านได้นั่นเรียกว่านั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เรียกว่าเป็นพุทธะทีนี้เมื่อเรายังไม่ได้ฝึกเนี่ยฮะเรายังไม่ฝึกนี่เรายังไม่รู้เลยว่าทำจิตให้เป็นพระอย่างไรทำให้สงบอย่างไรฉะนั้นเราควรเรียนรู้ทั้งสองอย่างทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระเมื่อเราเรียนทั้งสองอย่างแล้วเราก็จะรู้ทั้งสองทางจะรู้ทั้งสองทางคือรู้ทั้งทางการเรียนรู้ตำรับตำราแล้วก็รู้วิถีทางควบคุมจิตตัวเองให้เกิดความสงบร่มเย็นตอนนี้วิปัสสนาธุระเนี่ยก็คือการเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราต้องเริ่มสมถะก่อนเริ่มต้นยังไงสมถะถ้าพระภิกษุทั้งหลายที่ได้บวชกับอุปัชฌายะอุปัชฌายะจะสอนให้วันบวชนะฮะเป็นที่อยู่ของใจเพื่อให้ใจพระเนี่ยได้เกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านเช่นท่านสอนว่าเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสานี่นี่เป็นวิธีที่อุปัชฌายะสอนแก่กุลบุตรผู้มาบวชในพุทธศาสนาทุกองค์จะเรียนรู้กรรมฐานบทนี้ถ้าคนไหนไม่เรียนรู้กรรมฐานก็บวชไม่ได้นะฮะอย่างพวกท่านทุกองค์ได้ผ่านมาแล้วแต่ท่านอาจจะลืมว่าเนี่ยท่านเรียนกรรมฐานมาแล้วแต่เราไม่ได้ดำรงกรรมฐานนี้ไว้เป็นประจำวันเองฮะคือกรรมฐานเนี่ยต้องเรียนทุกองค์วันบวชเนี่ยไม่ว่าพระภิกษุองค์ใดทีนี้เมื่อเราไม่ได้เรียนเราเรียนมาแล้วแต่เราทิ้งเสียอารมณ์สมถะนี่ก็หายไปความสงบที่มีอยู่ก็หายไปเราก็เลยไม่ได้รับความสงบที่แท้จริงความสงบในสมถะนี่คณิกะสมาธิขั้นหนึ่งคือสงบจิตเนี่ยจะว่างจากนิวรณ์พอเราทำอานาปานสติหรือกำหนดเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาจิตของเราเนี่ยจะอยู่กับผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกของเราก็จะอยู่ในร่างกายเราพอเราภาวนามากๆจิตนี่จะกลับมาลืมบ้านลืมเรือนลืมเรื่องราวต่างๆจิตที่วุ่นวายก็จะกลับมาสู่กายเวทนาจิตธรรมก็จะมาเห็นผมขนเล็บขนหนังมาเห็นโครงร่างของกระดูกเมื่อจิตมันกลับมาแล้วทีนี้เราก็เริ่มสมถะเกิดขึ้นจิตก็จะว่างขณะหนึ่งเพราะจิตของเรานี่ว่างจากนี้เราก็จะเบาสบายจะมีความสุขรู้สึกหูตาสว่างสวัยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนอึดอัดขัดเคืองก็หายโล่งโปร่งนี่พอเราเกิดความสงบคณิกะสมาธิเนี่ยเป็นความสุขที่หาไม่ได้ในทางโลกเราจะไปเที่ยวเตะฮาดูโขนดูหนังสักร้อยจอพันจอ
ก็ไม่มีความสุขเท่ากับคณิกะสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมความสุขนี่เหนือกว่าโลกีนะความสุขโลกุตระคือสุขไปทางโลกุตระสุขในความสงบและเมื่อพระภิกษุได้ลิ้มรสของความสงบแล้วก็เริ่มติดใจเมื่อความสงบนี่ดีเหลือเกินก็ทำต่อไปทำอนาปานสติกำหนดลมเข้ารู้ลมออกรู้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะจิตตัวเองเนี่ยไม่ปรุงแต่งนิวรณ์ดับก็ไปถึงอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยบางท่านสามารถระลึกความรู้ระลึกชาติได้ก็มีเห็นกรรมเห็นเวรแล้วก็จิตตัวเองเนี่ยก็จะเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นโอวิธีการปฏิบัตินี่ให้ผลเราสามารถรู้ได้เห็นได้สงบได้คล้ายๆว่าจิตที่ถูกพัฒนาขึ้นมาดีแล้วความวุ่นวายต่างๆก็ดับไปจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่วุ่นวายใจที่บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่เป็นสุขหนอจะเกิดขึ้นแก่เราช่วงระยะห้องแคบๆเนี่ยเรามีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาความสุขจากห้องกว้างๆหรือไปหาความสุขจากที่อื่นเลยเพียงเรานั่งนอนอยู่ในห้องเราแคบๆเราพบความสงบข้อนี้เราเกิดความสุขมากหรือว่าโอ้มาบวชนี่พบความสุขจากใจเราสงบตอนนี้เมื่อเราทำไปแล้วเกิดนิมิตก็ดีเกิดเสียงก็ดีเกิดรูปก็ดีก็เป็นอุปจารสมาธิก็ทำไปเรื่อยๆจนถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่ก็ดับอารมณ์หมดเลยดับรูปเสียงกลิ่นรสหมดเหลือแต่จิตภายในล้วนๆเฉยล้วนๆรู้ล้วนๆอันนี้ถือว่าดับนิวรณ์5ได้เมื่อจิตนี้อยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นสงบเท่านั้นสบายใจเท่านั้นพอออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกจิตใจของเราเนี่ยจะเปลี่ยนอารมณ์จะกลายเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรก็จะมีความเชื่อจะคนที่มีทิฏฐิมานะจะคนที่ไม่มีสติปัญญาก็จิตใจก็จะเกิดทัศนะความเห็นที่ดีขึ้นมาเขาเรียกความเห็นถูกต้องขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ทีนี้ก็เชื่อเลยว่าบุญเนี่ยมีจริงการปฏิบัติเนี่ยให้ผลจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงเพราะจิตพวกเราเนี่ยเข้าไปสู่ความสงบถึงขั้นคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิเนี่ยย่อมเข้าใจในหลักคำสอนที่เราเรียนทั้งหมดเลยที่เราเรียนมานักธรรมตีโทเอกเนี่ยมาสงบใจได้แล้วก็เข้าใจหมดเลยโอ้เท่ากับเปิดตำราอ่านหมดเลยแต่ถ้าเราเรียนแล้วใจเราไม่สงบเนี่ยเราย่อมพิตกกังวลย่อมไม่ตัดสินใจอะไรได้เพราะจิตของเราเนี่ยไม่ปล่อยวางเพราะเราไม่เคยทำหลักสมถะความสงบให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วจึงว่าเป็นพุทธเจ้าเพราะอะไรถ้าท่านศึกษาพุทธประวัติท่านจะรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยใช้อานาปานสตินะฮะใช้กำหนดลมหายใจที่ท่านไปนั่งอยู่ถึงโคนต้นนุ่นที่ไปนั่งอยู่วันแรกนาขวัญโคนต้นว่าเนี่ยต้นใสและต้นว่าจำได้ไหมจำได้ไหมพระเจ้าไปนั่ง7วันโคนต้นอะไรต้นว่าหรือต้นใสไปนั่งตอนอายุ7ขวบอะที่แรกนาขวัญอะเรียนพุทธวัตรได้ยังจำได้ไหมโคนต้นใสต้นว่าฮะอ่านแล้วยังยังไม่ได้อ่านใช่ไหมฮะแสดงว่าจำพุทธประวัติไม่ได้ใช่ไหมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงไปนั่งอยู่ที่โคนต้นใจนะตอนนี้เป็นเด็กแค่7ขวบก็ไม่นึกจะไปเล่นสนุกอยากจะนั่งสงบท่านก็เลยขัดสมาธิบัลลังก็หันหน้าไปทิศตะวันออกแล้วท่านกำหนดลมหายใจเด็กๆ7ขวบนั่งดูลมหายใจตัวเองจนนิวรณ์นั้นดับเข้าไปถึงวิตกวิจารวิตกนี่แปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจแปลว่าวิตก
วิจารแปลว่าพิจารณาลมหายใจในละเอียดอ่อนไปจนถึงจิตเนี่ยเบาสบายก็เกิดปีติวิจารเนี่ยไปสามารถจะวิจารจนเห็นลมตัวเองเนี่ยละเอียดแล้วก็ไปรู้ว่าเนี่ยจิตของเราเป็นสุขวิจารพอจิตเป็นสุขก็รู้เกิดปีติเกิดปีตินั่นเรียกว่าปีติเกิดแล้วก็วิจารเนี่ยก็ยกจิตขึ้นสู่ปีติพอปีติดับมีความสุขพอความสุขดับมีเอตคตาพอเอตคตานี่เรียกว่าใครจะไปใครจะมาใครจะด่าจะว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะเอตคตาแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าชายจิตสะนั่งตั้งแต่ตอนเช้ายันบ่ายล่มว่านั้นน่ะล่มใสล่มว่านะไม่สามารถจะคลาดเคลื่อนไปจากที่ตรงนั้นได้ทำให้เป็นอัศจรรย์สมาธินี่เป็นอัศจรรย์พอบิดาของพระองค์เนี่ยทูลว่าอมาตย์ไปทูลว่าลูกชายของพระองค์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถกุมารนั้นนั่งไม่ยอมกระดุกกระดิกตั้งแต่เช้ายันบ่ายเนี่ยขอให้พระองค์เสด็จไปดูพระบิดาไปเห็นอัศจรรย์พล่มไม้เนี่ยไม่ยอมเคลื่อนไปไม่ยอมเคลื่อนออกไปจากนั้นทั้งที่บ่ายแล้วตะวันอยู่ถนนล่มไม้ก็ยังเป็นวงกตอยู่คุมเจ้าชายจิตตะส่งไหว้ลูกตัวเองเนี่ยด้วยอนุภาพของสมาธินั่นเนี่ยอันเนี้ยเป็นพื้นฐานของพระองค์พอมาบวชอายุ29จิตตัวเองก็อยากจะลองปฏิบัติเหมือนอย่างเมื่อตัวเองเคยเป็นเด็กพอมาศึกษาสำนักต่างๆรู้หมดแล้วถึง6พรรษาแล้วจึงได้มาลองทำอนาปานสติทำตามที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นเด็กแล้วก็เข้าจตุตฌานได้เข้าฌานได้เหมือนเดิมตอนเป็นเด็กก็เข้าฌานได้พอมาลองทำแบบนั้นก็เข้าฌานได้จนเข้าถึงจตุตฌานในจิตเนี่ยดับเวทนาหมดเลยแล้วก็ที่สุดก็ถอนออกจากมาเจริญวิปัสสนารู้กายเวทนาจิตธรรมรู้อนุสัยกิเลสตัวเองก็กำจัดกิเลสตัวเองไปหมดแล้วจึงเป็นพุทธะเนี่ยเราย่อๆนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้มาเป็นพุทธศาสนานี่คือเรียนรู้วิปัสสนาธุระที่สุดท้ายนะฮะการเป็นพระเรียนสุดท้ายก็คือวิปัสสนาธุระพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีสาวกต่างๆเมื่อเรียนรู้ปริยัติแล้วก็เข้าไปสู่การปฏิบัติจึงจะได้รับความสุขเหมือนคนทำกับข้าวนะครับการเรียนปริยัติก็เหมือนคนทำกับข้าวดูเมนูอันนั้นแกงอันนั้นแกงอันนี้หลักการแกงอันนั้นแต่นั่นคือปริยัติแต่ที่คนจะชิมรสแกงได้เนี่ยคือทำอาหารเสร็จแล้วตักเข้ามาในชามข้าวแล้วเปิบกินแล้วได้กินแล้วอิ่มหรือได้รับรสอร่อยนั่นเนี่ยจึงถึงความอิ่มการปฏิบัตินี่ก็คนเหมือนเปิบข้าวใส่ปากได้เคี้ยวได้กินจนอิ่มแต่ปริยัตินี่ก็เหมือนกับเราเรียนรู้ตำราทำกับข้าวแต่เราไม่ได้กินนะเราเรียนรู้ตำราทำกับข้าวแต่เราไม่เคยกินก็ได้แต่เรียนรู้เท่านั้นแต่เราไม่ได้กินไม่อิ่มนะฉะนั้นเราต้องประกอบเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติต้องชิมต้องทำให้เกิดขึ้นแล้วจึงจะปรุงแต่งเอาอาหารนั้นมากินให้อิ่มนี่คือหลักปฏิบัติฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วพระองค์ก็เกิดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของท่านเนี่ยไต่ตรองพิจารณาเนี่ยพอสำเร็จแล้วเนี่ยเกิดธรรมะที่เกิดจากใจท่านเป็นหนึ่งเนี่ยพวกเรามาเรียนกันไม่จบเลยธรรมะที่เกิดจากใจเป็นหนึ่งเนี่ยเกิดจากจิตที่ท่านเป็นหนึ่งเนี่ยเรามาเรียนกันกี่ปีก็ไม่จบมากลายเป็นปริยัติไปนะธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมากลายเป็นปริยัตินะธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติพุทธเจ้ากลับมาเป็นปริยัติเมื่อมาปริยัติแล้วเนี่ยก็เพื่อต้องการไปสู่การปฏิบัติต้องการเข้าไปสู่การปฏิบัติฉะนั้นเราอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย
เป็นปริยัติอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติไม่ได้ไปเรียนรู้จากใครมาไม่มีใครสอนพระองค์สอนใจตัวเองด้วยการฝึกจิตเข้าไปสู่วิปัสสนาสำเร็จวิปัสสนาแล้วเมื่อจิตของท่านน่ะปราศจากราคะโทสะหมดกิเลสแล้วธรรมะ 84,000 พระธรรมก็เกิดบันดาลขึ้นมาในจิตของพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงจะเทศจะสอนอะไรนั่นเป็นธรรมหมดแล้วเมื่อท่านพูดมาทั้งหมดพระอานนท์ก็จำมาจำมาก็เอามาจารย์เป็นใบลานมาจารย์เป็นหลักพระไตรพระสูตรก็เป็นวินัยพระสูตรเรื่องราวต่างๆแล้วก็อภิธรรมเรื่องจิต 84,000 พระธรรมขันธ์พวกเราเรียนกันไม่จบเลยแค่จิตดวงเดียวนะแค่เรียนเรื่องจิตกายกับจิตเท่านั้นเองเรียนพวกเราเรียนไม่จบเลยแต่ที่ต้นเหตุคืออะไรพระองค์เรียนแค่ใจกายกับจิตเท่านั้นเองนะฉะนั้นพวกเราอย่าได้กังวลมากเรื่องขอให้เมื่อเรารู้ปริยัติแล้วก็ให้รู้เหตุที่เกิดปริยัตินั่นคือจิตดวงเดียวถ้าท่านจะกลับไปสู่เหตุเดิมกลับไปสู่ต้นตอเดิมก็อย่ามาหลงกลปริยัติเกินไปนะฮะเรียนรู้เพื่อหลักฐานพื้นฐานว่าพระพุทธศาสนามีอะไรคำสอนมีอะไรอะไรแต่นั่นคือที่มาจากจิตดวงเดียวต้องเข้าใจงั้นฮะนั่นแหละที่ได้เป็นพุทธะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้มาจากจิตดวงเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่ถ้าเราเรียนปริยัติแล้วเราไม่สงบเราฟุ้งซ่านเราอยากได้โน่นเราอยากได้นี่เราอยากไปโน่นไปเราไม่สำรวมกายวาจาใจเราไม่เรียบร้อยเลยเราไม่สงบเลยนั่นไม่ได้เรียนพุทธะเราไม่ได้เข้าไปถึงจุดหัวใจของพุทธศาสนามาจากจิตดวงเดียวปริยัติของพุทธเจ้าเนี่ยมาจากความสงบมาจากหลักธรรมะที่ออกมาจากอริยสัจ 4รู้วิธีดับรู้ว่าเกิดเพราะอะไรดับเพราะอะไรและทำไงจึงให้ดับได้แล้วรู้อุบายในการดับได้อย่างเช่นเราเรียนวิปัสสนาธุระเนี่ยเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยถ้าเราคิดอะไรเนี่ยวิปัสสนาธุระจะตัดอารมณ์จะรู้ใจทันทีรู้ใจทันทีการเรียนรู้วิปัสสนาก็คือรู้จิตตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเข้าใจในจิตพื้นฐานจิตใจตัวเองว่าเป็นคนอย่างไรคิดอะไรนึกอะไรสุขทุกข์อย่างไรไปเรียนเรื่องจิตใจตัวเองการพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจเพราะพวกเรายังไม่ได้เข้าลงมือปฏิบัตินะเมื่อเราลงมือปฏิบัติเมื่อไรแล้วเราจะรู้ว่าหลักของมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติของพระภิกษุทุกองค์ควรทดสอบควรทำคนมีเวลานะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลาที่วัดสังฆทานนะฮะวัดสังฆทานตอนนี้ก็ประชุมพระประมาณ180องค์แต่เป็นพระที่บวชสังฆทานทั้งหมดนะฮะ180องค์เป็นพระที่บวชสังฆทานทั้งหมดไม่ได้เอามาจากวัดอื่นหมายถึงว่าสาขารวมกันก็คือพระเราเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ตามที่ต่างๆนะฮะไปอยู่ประจวบอยู่ไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่แพร่ไปอยู่อุ้มผางจังหวัดตากไปอยู่อุบลแล้วแต่ไปอยู่ภาคตะวันออกหรือกลางตะวันตกเสร็จแล้วพอกลางพรรษานี่พวกเราก็รวมมาประชุมแบบนี้นะฮะเนี่ยวันนี้มาตั้งแต่เมื่อ2วันแล้วอาจารย์เจ้าสำนักก็มา15 16สำนักแล้วก็พระบนใหม่ก็มารวมกันตะกี้แล้วก็200ประมาณ250องค์แต่ว่าก็ต้องเหลือเฝ้าวัดก็มาประมาณ180องค์มาไปจุมที่วัด7วันนี่เป็นแต่ว่าเป็นพระที่บวชจากสังฆทานทั้งหมดแต่ที่บวชสังฆทานนี่เราให้ก่อนที่จะมาบวชนี่เราให้เรียนรู้วิธีทำสมาธิก่อนคนที่จะเข้ามาวัดสังฆทานเนี่ยคือต้องเรียนรู้วิธีทำสมาธิก่อนถึงบวชพระได้คือไม่ใช่ถึงก็โกนหัวบวชเลยนุ่งผ้าขาวห่มขาวก่อนอย่างน้อย10วันขึ้นไปถึงเดือนหนึ่งพอมีนิสัยสงบแล้วเรียบร้อยแล้วไม่สูบบุหรี่ที่วัดนั้นไม่สูบบุหรี่จะไม่สูบบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่เรายังไม่บวชให้นะฮะนี่ไม่ใช่ว่าพระสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่หมายถึงก็ต้องอดบุหรี่ก่อน
หัดฉันข้าวมื้อเดียวหัดทำสมาธิหัดสวดมนต์เช้าตีสามครึ่งตื่นตีสี่สวดมนต์นั่งสมาธิบิณฑบาตตามพระก่อนตอนกลางวันนั่งสมาธิตอนเช้านั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิจนขยันแล้วก็ทำกิจวัตรเราก็บวชได้ปีหนึ่งเราบวชร้อยกว่าองค์รวมแล้วก็200กว่าที่เรามาประชุมพร้อมกันแต่นี้เราไม่ใช่เรียนไม่เรียนปริญญาเรียนที่วัดที่วัดมีการสอบนักธรรมตีโทเอกปีหนึ่งติดได้มากกว่าที่วัดอื่นเพราะวัดเราบวชมากตามวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าอำเภอสู้วัดสอบที่วัดเราได้มากกว่าแต่เราไม่ได้เปิดสำนักเรียนนะฮะเราเรียนแต่กรรมฐานอย่างเดียวและสอบได้รางวัลดีๆเคยสอบชอบเนี่ยพระเราไปเอารางวัลมาหมดเพราะอะไรเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเอาสองอย่างฮะมีเวลาถ้าพวกท่านว่าผมเนี่ยพรรษาเนี่ยต้องท่องนวะก็ว่าต้องเรียนวินัยมากผมไม่มีเวลาวิปัสสนาธุระอันนี้แสดงว่าท่านคงไม่เข้าใจว่าการเรียนเนี่ยก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการเรียนอยู่อันเดียวกันนะฮะเช่นเราเรียนเนี่ยเกสาโลมานขาทันตาตาโจตาโจทันตานาคาเรียนเนี่ยคือเนี่ยคือเรียนพอท่องนี่คือเรียนแต่พอเราลึกพิจารณาไปตามว่าเออผมทิ้งไว้นานๆมันก็เปลี่ยนแปลงถ้าไม่ชักไม่ฟอกมันก็สกปรกไม่สะอาดขนก็มีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็มีขี้ปากมีฟันไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะก็สกปรกหนังถ้าเราไม่อาบไม่น้ำไม่ชำระก็มีเหงื่อใครออกเหม็นสกปรกไม่สะอาดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงการที่เราท่องเกสาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยเป็นปริยัติแต่ที่การเราพิจารณาเข้าไปน่ะเป็นปฏิบัติเป็นวิปัสสนาไปเป็นปฏิบัติไปฉะนั้นปริยัติและปฏิบัติเนี่ยอยู่อันเดียวคู่กันไปนะฮะคู่กันไปฉะนั้นจึงว่าผมอยากให้พระทุกวัดเนี่ยได้เข้าใจว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยปริยัติปฏิบัติเนี่ยไม่ได้แยกกันนะฮะเป็นพระองค์เดียวกันอาจารย์องค์เดียวกันสำนักเดียวกันที่มาแยกนี่มาแยกเพราะเรามาคิดว่าปริยัติเนี่ยงานหนักปฏิบัติก็งานหนักโหหนักก็หนักแล้วอยู่กันไม่ได้แบ่งงานกันทำแต่อย่างกับพระนาคเกษนเนี่ยมาบวชเพื่อจะมาปราบพญามิรินเนี่ยท่านเรียนปริยัติเลยท่านเรียนปริยัติจบปุ๊บท่านฟังธรรมะท่านได้โสดาบันเลยพอท่านเรียนอภิธรรมจบปุ๊บเข้าใจในหลักธรรมะท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยพอเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพียงไม่กี่ภาษาท่านไปพูดปราบพญามิรินได้เลยแสดงว่าพระปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยตัวปัญญาตัวสติตัวสมาธิอยู่ด้วยกันตอนนี้เมื่อเราเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติเนี่ยสมองเราเนี่ยจะไม่ว่างใจเราจะไม่ว่างใจเราจะวุ่นนะพวกที่เรียนปริยัติอย่างเดียวในใจจะไม่ว่างใจจะวุ่นแต่ถ้าเราเอาปฏิบัติใส่เข้าไปเนี่ยใจมันจะสงบใจจะเย็นสมาธิจะเกิดกับการปฏิบัตินะฮะดังนั้นเรียกว่าเราอย่าไปแยกกันให้อยู่ด้วยกันนะปริยัติเนี่ยอย่างเช่นว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าปริยัติแต่เราไปพิจารณาเห็นว่าผมเป็นอย่างนั้นขนเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเส้นเอ็นเป็นอย่างนั้นงั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นนั่นตัวปฏิบัติเช่นเราว่าเช่นเราเรียนอภิธรรมเนี่ยเราท่องเรื่องจิตเนี่ยจิตอกุศลมูลมีกี่ดวงเนี่ยเราท่องกุศลมูลมี8ดวงอกุศลมูลกุศลมูลมีเท่านั้นเท่านี้เนี่ยกุศลก็มีเท่านั้นดวงอกุศลก็มีเท่านี้ดวงอันนั้นคือปริยัติแต่พวกปฏิบัติเนี่ยพอรู้ว่าจิตของคนเราเนี่ยมีกุศลและอกุศลเข้าไปพิจารณากุศลเลยอ๋อนี่สุขเป็นกุศลทุกข์เป็นอกุศลดีใจเป็นกุศลเสียใจเป็นอกุศลเห็นเลยเห็นจิตตัวเอง
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่อยๆนะครับเป็นปฏิบัติเลยแต่ตอนที่อ่านเรื่องจิตเจตสิกเนี่ยเป็นปริยัติหมดแต่พอมาเห็นปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะสงบจะเข้าใจหลักธรรมะอ๋อมาบวชมาปฏิบัติได้ผลตรงนี้นะฮะอันนี้หมายถึงว่าที่วัดสังฆทานเนี่ยต้องทำสมาธิทุกวันนะฮะทำสมาธิทุกวันเช้าเย็นกลางวันพระทุกองค์มาบวชทำตั้งแต่วันเข้าวัดเลยถ้าไม่ทำถือว่าเป็นคนว่ายากสอนยากนะองค์ไหนไม่ทำสมาธิไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งถือว่ายากสอนยากไม่สงบไม่เรียบร้อยเป็นมีปัญหานะแต่พระองค์ไหนที่สวดมนต์นั่งสมาธิทำอะไรได้ตามเกณฑ์ถือว่าเป็นพระไม่มีปัญหาพระเรียบร้อยเป็นมาสวดมนต์เย็นก็ไม่เอาสวดมนต์เช้าก็ไม่เอานั่งสมาธิก็ไม่เอาบิณฑบาตก็ไม่เอาพระพวกนี้คือปัญหาจับกลุ่มคุยกันเฮฮาพวกนี้นั่นคือเรียกว่าไม่สงบแต่ว่าทุกองค์ตกเย็นมากกว่าสวดมนต์ทำสมาธิเช้าก็บิณฑบาตกลางวันก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตอนเย็นก็สวดมนต์นั่งสมาธิพอเวลาว่างก็เอาหนังสือมาอ่านนักธรรมตีโทเอกก็มาอ่านนี่เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีปัญหานะแล้วได้ผลมากอะนักธรรมตีโทเอกนี่เป็นเรื่องที่เรียนกันได้ง่ายเลยสำหรับพวกทำสมาธิเป็นแล้วบุญก็ได้ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งในศาสนาก็มีมากด้วยตัวศรัทธาตั้งมั่นก็มั่งมั่นดีด้วยไม่โยกโครงไม่สงสัยพระศึกไปเราก็ถือว่าโอ้เราได้เรียนรู้หลักธรรมพุทธเจ้าไปมากพอควรเรียกว่าได้โอกาสดังนี้ถ้าเราบวชแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยเรามาเรียนคุณค่าของพุทธศาสนานี่น้อยไปรู้น้อยไปนะรู้แค่นักธรรมตีนี่ยังเอาไปใช้อะไรยังไม่สมบูรณ์นะเราต้องรู้หลักการปฏิบัติด้วยปฏิบัตินี่จะทำให้เกิดบุญกุศลอย่างมหาศาลทำให้เราเนี่ยจิตใจเยือกเย็นแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ไอ้ความโกรธความขุนหันพันแล่นอารมณ์พวกอย่างนี้พอเรามาปฏิบัติแล้วก็จะควบคุมอารมณ์ตัวเองดีขึ้นดังนั้นพอเรามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยให้สำนักของพวกเราเนี่ยมีการอบรมปฏิบัติกันไม่ขาดสายก็ปัญหาก็ไม่มีพระท่านก็เรียนรู้แล้วท่านก็เข้าใจท่านเองนะฮะบ่งได้เข้าใจก็เราไปสอนท่านดีครับเข้าใจก็ไปอ่านดีครับพวกที่ทำสมาธินี่บางองค์เข้าใจมากฮะเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจละเอียดอ่อนเราไปสอนเราไปแนะนำอธิบายยังไงก็สู้กับท่านนั่งสมาธิกันไม่ได้การที่ท่านไปนั่งสมาธิเกินจงกรมปฏิบัติทำให้ท่านเข้าใจพุทธเจ้ามากเลยทำให้ท่านลึกซึ้งกับคำสอนพุทธเจ้ามากมากกว่าที่เราจะมาอบรมกัน3เดือนนะฮะ เคยทำไหมฮะทำสมาธิเป็นทุกองค์ไหมใครเคยทำยกมือสิใครทำยกมือสิแสดงว่าอาจารย์พาทำใช่ไหมหรือทำเองที่วัดให้ทำหรือทำเองทำเองพาทำและข้างหลังไม่ได้นั่งนะฮะข้างหลังอยู่คนละวัดนะข้างหน้านี่อยู่คนละวัดเดียวกันเหรออยู่วัดไหนฮะอนอยลูกพระคุณทำสมาธิกันเหรออ๋อมีครูแนะนำทำทุกปีใช่ไหมทุกวันเลยถ้าเราไม่ทำนี่เราจะล้าหลังนะท่านนะถ้าคนไหนไม่ทำสมาธิจะถือว่าล้าหลังนะครับเข้าใจไหมฮะวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยคนบางคนหลงตัวเองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวหน้า
เจริญแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยนะยังไม่สามารถค้นหาหลักไสยศาสตร์ได้ฮะวิทยาศาสตร์นี่ยังก้าวหน้าไม่ถึงไสยศาสตร์นะฮะไสยศาสตร์นี่ยังเหนือวิทยาศาสตร์อีกนะฮะเฉพาะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นได้จากของที่เป็นวัตถุธาตุแต่ไสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นของนามธรรมเป็นของเมจิกเป็นของลึกซึ้งละเอียดอ่อนแต่ว่าไสยศาสตร์เนี่ยกับไม่สามารถจะรู้เรื่องพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก้าวหน้ากับวิทยากับไสยศาสตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องไสยศาสตร์รู้เรื่องวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์ได้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่สูงสุดแม้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยยังต้องมาค้นพุทธศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์นี่ถือว่ายังไม่เจริญยังไม่ถึงไสยศาสตร์นะฮะยังไม่ถึงไสยศาสตร์เพราะไสยศาสตร์นี่ยังเหนือวิทยาศาสตร์นะอย่าไปคิดว่าสมัยนี้แล้ววิทยาศาสตร์ก้าวหน้าแล้วถือว่าเจริญแต่ที่จริงมันเจริญสู้ไสยไม่ถึงไสยศาสตร์นะครับแต่นี้ไสยศาสตร์นี่ยังไม่ถึงพุทธศาสตร์เพราะพุทธศาสตร์นี่เป็นเรื่องของปัญญาดังนั้นจึงว่าเราเรียนรู้เนี่ยถ้าเราไม่มาปฏิบัติเนี่ยเราจะถือว่าเป็นคนที่มาบวชแล้วไม่รู้เรื่องพุทธเจ้านะฮะพอมารู้ยังไงได้ก็เรายังไม่เคยทำสมาธินี่ครับเพราะหัวใจพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงสมาธิอยู่ตรงปัญญาไอ้ที่ว่ามีปัญญาแล้วคือว่ารู้จักจิตเห็นจิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองได้เนี่ยเรียกว่าปัญญาดังนั้นพุทธศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงเนี่ยเราต้องเข้าถึงหลักสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือยอมรับครับยอมรับว่าท่านได้ครบสมบูรณ์นะฮะครบพุทธศาสตร์แต่ท่านนี้เราบวชมาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทำสมาธินี่ถือว่าเรายังไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงไหนนะฮะยังไม่ได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้ายังไม่รู้ใจพุทธเจ้ายังไม่เห็นใจพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยสงบอย่างไรสุขอย่างไรมีสมาธิอย่างไรมีปัญญาอย่างไรมีความรู้อย่างไรเพราะเรายังไม่รู้เรื่องสมาธินี่ฮะพระพุทธเจ้าในที่ท่านสำเร็จได้เพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งท่านจึงเป็นพุทธะขึ้นมาอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะอย่าแยกออกไปเป็นอื่นไม่ได้พยายามให้ท่านพยายามให้พวกท่านเนี่ยใช้ความเห็นให้ตรงนะครับใช้ความเห็นให้ถูกต้องท่านจะได้เข้าใจพุทธเจ้าให้ลึกซึ้งแล้วโอกาสดีของท่านจะได้มีอยู่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติอย่างน้อยอย่างที่ว่าพระวัดทองนพคุณได้ทำเนี่ยแสดงว่าเนี่ยพื้นฐานของพุทธเจ้าสอนบวชได้ต้องทำอย่างนี้ฮะท่านจะเรียนปริยัติก็เรียนไปเถอะครับเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์โตนะฮะท่านปริยัติประเรียน9ท่านก็ปฏิบัติถึงประเรียน9ความรู้ของท่านก็ประเรียน9ปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติไปถึงประเรียน9แต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัตินะครับคำเขียนของท่านเนี่ยจะไม่ลึกซึ้งเลยฮะคนที่อ่านจะไม่ยกให้ท่านเป็นดุษฎีมหาบัณฑิตนะฮะเพราะท่านปริยัตินี่ฮะท่านไม่ลึกท่านตีไม่แตกปฏิบัติแต่ที่ท่านเขียนได้ก็เพราะท่านปฏิบัติได้ท่านตีลึกซึ้งไปในหลักคำสอนอันนี้ที่ผมมาพูดวันนี้ผมเพื่อต้องการให้พระคุณเจ้าทุกองค์เนี่ยมองเห็นความสำคัญสิ่งนี้ฮะที่ว่าท่านเมื่อจะศึกษาราเพศไปออกไปสู่คฤหัสถ์ก็จะได้รู้จักการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนจิตใจตัวเองไปสู่ความสงบสุขฮะเพราะปฏิบัตินี้สามารถจะแก้กรรมตัวเองได้จะคนที่เคยทุกข์ยากลำบากใจจะคนที่เคยมีปัญหาในชีวิตบางคนที่เคยมีอุปสรรคพอเรามาปฏิบัติแล้วอุปสรรคนานาประการกรรมที่นานาประการที่ตามเรามาเนี่ยก็จะลดน้อยถอยลงอาจจะอโหสิกรรมไม่ตามเราไปถึงเพราะคนเรานี่มีกรรมทุกคนนะครับมีกรรมทุกคนแล้วบางคนนี่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ทำไมกรรมมากเหลือเกินเป็นโน่นเป็นนี่ต้องผ่าตัดต้องเจ็บตัวบอกว่าคนบางคนนะครับเมื่ออดีตชาติเนี่ยทำบาปมาเยอะแต่พอทำบาปไปช่วงนั้นน่ะฆ่าสัตว์ชีวิตทำบาปมากแต่ตอนใกล้จะตายเนี่ยมาเจอพระ
มาเจอคนดีชักชวนไปทำความดีเกิดลืมเรื่องบาปเลิกกินเหล้ามาเกิดไปคิดถึงเรื่องบุญใจเกิดไปชอบใจพระเลยตามพระไปก็เลยตายพอตายแล้วไอ้จิตนั้นมันเป็นอโหสิกรรมไปพักหนึ่งก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยสุขสบายแต่สุขสบายไม่นานนั่นไอ้กรรมที่ตัวเองเคยทำบาปยังไม่ได้ใช้เนี่ยมันเข้ามาหาครับจึงเป็นโน่นเป็นนี่โหเขาไม่เคยโกงเขาก็โกงเราไม่เคยรักเขาเขาก็รักเราไม่เคยอิจฉาเขาก็อิจฉาเราไม่เคยเอาไฟเผาบ้านเขาเผาบ้านเราไม่เคยแกล้งเขาแกล้งเขาเหมือนว่าเราเนี่ยบุญนี่ไม่มีจริงเลยอะไรเงี้ยแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าอดีตเราทำไว้เยอะเรายังไม่ได้ใช้นี่มันเรื่องของกรรมนี่หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีตามมาทันเราจึงรับผลเพราะว่าชาตินี้ไม่ได้ทำบาปแต่ทำไมจึงรับกรรมเอชาตินี้ทำแต่บาปทำไมจึงสุขเจริญเหลือเกินทำไมจึงได้โน่นได้นี่แต่เราหารู้ไม่ว่าอดีตที่แล้วเราทำบุญกุศลมาเรายังไม่ได้รับผลพอมาชาตินี้แล้วมันมารับผลถึงจะทำบาปอยู่แต่ว่าบุญมันเข้ามาสนองซะก่อนอันนี้เราต้องศึกษานะครับเพราะพุทธศาสนาเป็นหลักศาสนาที่ปรัชญาเป็นศาสนาของปัญญาที่ละเอียดอ่อนเรื่องของนามธรรมเราต้องศึกษาทางด้านจิตใจจึงจะรู้ครับแต่ถ้าเราวัตถุมาเปรียบเทียบไม่ได้เราจะว่าโอ้นี่เจริญนะโบสถ์ใหญ่ๆนี่พุทธศาสนามั่นคงไปคิดงั้นไม่ใช่อย่างนั้นโอ้นี่วัดนี้มีแต่กระตุ๊บกระต๊อบไม่เจริญเลยแสดงว่าศาสนาไม่มั่นคงไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้วัดกันตรงนั้นทางศาสนาเขาวัดตรงว่าที่นี่ผู้มีปฏิบัติธรรมผู้เอาธรรมวินัยให้เจริญเขามีฉลาดมีสติปัญญารู้ธรรมรู้วินัยได้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องนี่ถือว่าเจริญแต่ที่นี่อุโบสถใหญ่โตมากแต่ว่าที่นี่ไม่มีใครปฏิบัติเลยวัดนี้มีแต่ขี้เมาทั้งวัดเนี่ยถือว่าวัดนี้ก็ไม่เจริญกินเหล้าก็เล่นการพนันกันด่ากันทะเลาะกันถือจะมีโบสถ์ใหญ่วัดใหญ่งั้นนั่นถือว่าที่นี่ศาสนาไม่เจริญเข้าไม่ถึงศาสนาแต่วัดนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่คนในวัดนี้รู้ศีลรู้ธรรมสงบเรียบร้อยนี่ถือว่าที่นี่เจริญเนี่ยพุทธศาสนาต้องวัดกันตรงใจนะอย่าไปวัดกันตรงวัตถุไม่ได้แต่ทางโลกเนี่ยเขาวัดกันโดยวัตถุว่าเจริญไม่เจริญเขาวัดกันตรงวัตถุวัดกันตรงแก้วแหวนเงินทองใช่ไหมฮะยังสมัยพระพุทธเจ้ามีไหมฮะปริยัติปริยโทปริยเอกมีฮะพระสมัยก่อนเป็นพระอรหันต์เนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเป็นพระอรหันต์ครับไม่มีโรงเรียนไม่จบป.4ครับพระสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีป.4อ่านหนังสือไม่ออกจะเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลาสาริบุตรเรียนจบป.4ไหมฮะเป็นนักธรรมตรีโทเอกไหมฮะไม่เป็นฮะไม่ได้อะไรเลยฮะเป็นลูกชาวนาเศรษฐีเรียนอะไรเรียนไตรเพศไตรภูมิเรียนเรื่องศาสนาพราหมณ์ไม่ได้เรียนเรื่องพุทธเลยฮะเรียนเรื่องไตรเพศไตรภูมิวิธีทำไสยศาสตร์ทำอย่างไรพิธีกรรมทำอะไรเป็นพราหมณ์ชั้นนี้ทำอะไรเรียนจบทางไสยศาสตร์ทางพิธีกรรมไม่ได้จบป.4ไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทเอกแต่พอมาฟังธรรมอัสสชิบอกว่าพระอัสสชิเทศในภาษาลิบุตรฟังว่าอะไรสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องดับมันเกิดได้แล้วมันก็ต้องดับได้ไม่มีอะไรในรูปนามนี้ทุกอย่างได้เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรจริงจังเที่ยงแท้พอฟังอย่างนั้นแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับปุ๊บเข้าใจเลยว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเลยรู้สภาวะธรรมเลยว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงสำเร็จเป็นโสดาบันทั้งที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยสักตัวเดียวฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยไม่มีปริญญานะฮะไม่ได้สอบนักธรรมตีโทเอกไม่ได้เป็นมหาปริญญาแต่เป็นพระอรหันต์กันเพราะเข้าถึงจิตดวงเดียวดังนั้นถ้าเราจะมาเป็นพระให้เข้าถึงนั้นเราก็ต้องย้อนกลับไปสู่สภาวะเดิมนะฮะเพื่อเราจะได้ไปเป็นตามท่านแต่ที่จริงพวกเราโชคดีกว่านะโชคดีตรงที่ว่าพวกเรารุ่นเนี้ยมีปริยัติ
สมัยก่อนจะเรียนปริยัติต้องไปนั่งฟังอาจารย์เนี่ยเล่าเหมือนนิทานอาจารย์ก็จะต้องลำบากมากอาจารย์เนี่ยไม่มีหนังสือจะต้องท่องจำให้หมดเลยฮะจำให้หมดเลยแล้วก็มาสวดให้ลูกศิษย์ฟังอธิบายลูกศิษย์ฟังอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยต้องท่องพระไตรปิฎกให้จบจึงเป็นอาจารย์ได้ลูกศิษย์ก็จะต้องมานั่งฟังอาจารย์บรรยายโดยที่ไม่มีตัวหนังสือนั่งหาปริยัติสมัยก่อนนี่มากหนักมากนะฮะทีนี้คนเราจึงได้เลิกนะฮะพอเรียนกันมากแล้วก็ปฏิบัติก็เลยหายไปปฏิบัติก็เลยหายไปเพราะว่าต้องท่องมากสวดมากแต่ลังเดิมต้นเหตุเดิมนั่นคือต้องเข้าใจว่าพระสมัยก่อนเรียนเรื่องจิตใจทั้งนั้นจึงได้เป็นพระอรหันต์กันศาสนาเจริญเพราะจิตใจเจริญเพราะเข้าใจหลักปฏิบัติ เอาละเวลาเหลืออีกประมาณสัก10 นาทีนะฮะผมได้บรรยายไว้ว่าเรื่องของหลักปฏิบัติทั้งหมดนะฮะที่ชักชวนท่านให้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิสมคันธธุระมีแล้วคือการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกวิปัสสนาธุระคือการเรียนรู้เรื่องจิตของตัวเองฉะนั้นก็ตอนนั้นก็ขอให้พระคุณเจ้าได้เรียนรู้วิปัสสนาธุระสักระยะสั้นๆนะฮะเพื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเพื่อครับผมไม่มีอะไรจะถวายก็ถวายความรู้เรื่องของสมาธิกับพระคุณเจ้าระยะสัก10 นาทีนี่เป็นภาคเพียงทำสมาธิสมาธินี่เราต้องทำให้ครบองค์4เดินยืนนั่งนอนกินกำหนดการกินพิจารณาอาหารเดปฏิกูลแล้วก็พิจารณาจิตตัวเองนะถ้าครบนี่แล้วจะสงบยืนพิจารณาในการยืนเดินพิจารณาในการเดินใช้คำว่าพิจารณาปัจเจกขณะพิจารณาเดินพิจารณานั่งพิจารณายืนพิจารณากินพิจารณาห่มผ้าหลับนอนแล้วพิจารณาความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆว่าคิดอะไรอยู่นี่คือเข้าหลักสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรม หลักที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติหลักที่พุทธเจ้าสอนให้พระสมัยก่อนสำเร็จเป็นพระอรหันต์พุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะเรื่องอย่างนี้ครับปริยัตินี่มาทีหลังนะฮะพอมาตอนหลังก็ทรงจำกันไว้เพื่อเอาฐานการปฏิบัตินี้ไว้เป็นแนวทางของพุทธศาสนา เอาละขอให้พระคุณเจ้าช่วยทำใจตัวเองสัก10 นาทีการนั่งสมาธิเราก็ใช้ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันแต่วันนี้เรานั่งเก้าอี้เราก็ใช้เอามือรวมกันนะฮะมือรวมวันไว้ตรงไหนก็ได้เราเป็นการปฏิบัตินี่ถือว่าปฏิบัติบูชานะฮะการปฏิบัติสมาธินี่ถือว่าปฏิบัติบูชาบูชาพระพุทธเจ้าถ้าทำอย่างอื่นก็เรียกว่าอามิสบูชาฉะนั้นเราปฏิบัติบูชานะถือว่าเราถึงพุทธเจ้าที่กายวาจาใจของเราเราต้องทำความเคารพทำศรัทธาให้เกิดขึ้นเราจึงจะเกิดบุญกุศลเกิดความสงบที่แท้จริงเราต้องศรัทธาขึ้นมาแล้วเป็นหน้าที่ของพระทุกองค์จะต้องทำตามพระพุทธเจ้าพอเรามาบวชแล้วถือว่าเรียนรู้แล้วต้องมีโอกาสต้องให้เวลาแก่ตัวเองเพื่อศึกษาธรรมะข้อนี้เมื่อเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันแล้วก็ตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นหลับตาเบาๆหลับตานิมนต์หลับตาเมื่อหลับตาแล้วเราก็ระลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ว่าเรารูปร่างเป็นพระเป็นอย่างไรหลับนึกดูจีวรเราหลับดูองค์พระสมาธิ
หลับนึกเห็นศีรษะของเราเลื่อยไปศีรษะของเรามีผมสั้นผมยาวเราก็พิจารณาศีรษะของเราเลื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปพิจารณากระดูกสันหลังเป็นข้อๆเลื่อยไปถึงปลายเท้าแล้วก็พิจารณาจากเล็บเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกของเราพอถึงกลางทรงอกเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมพระไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดรวมพระไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในเหมือนดอกบัวตูมนี่เป็นอารมณ์ของสมาธิน้อมระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหรือนั่งห่มจีวรสบงอย่างไรก็จำรูปตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระสมาธิจำใบหน้าของเราใจของเราเนี่ยเต้นอยู่ตลอดเวลาเต้นช้าเต้นเร็วเต้นแรงเต้นค่อยอยู่ภายในดอกบัวตูมแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดเรื่องที่แล้วมาจากอดีตเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวหรือเกิดความไม่สงบใจก็ตัดเรื่องอดีตให้ได้อย่าไปคิดเรื่องเก่าๆอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงไม่คำนึงนึกว่าจะไปโน่นไปนี่นึกไปจะทำให้เป็นคนใจร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่สงบ ก็นึกถึงแต่ใบหน้าตัวเองนึกถึงแต่หัวใจตัวเองว่าคิดอะไรก็นึกถึงพระพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้ที่ใจของเราทำใจให้ว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆปล่อยวางให้ใจสว่างจิตของเราจะได้สบายทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยไม่คิดนึกเรื่องราวต่างๆทำใจว่างในถือว่าเข้าถึงพุทธะที่ใจเข้าถึงพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธัมโมผู้ปล่อยละวางธรรมที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปในใจเราสังโฆอรหันต์เกิดขึ้นในใจก็คือละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราทำความรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจดวงเดียวไม่ก่อเกี่ยวแล้วจิตของเราก็ว่างสว่างสว่างสวัยที่ใจดวงเดียวเหมือนดอกบัวตูมเมื่อเราเข้าถึงพระแล้วเราก็ทำใจสบายสบายเวลาลมให้ใจเข้าเราก็สังเกตว่าลมเราให้ใจเข้ามีลมให้ใจเข้าเวลาลมให้ใจออกเราก็สังเกตว่าเรามีลมให้ใจออกที่สองช่องจมูกคนเราถ้าไม่มีลมก็คือคนตายนั่นเองคนไม่มีลมก็คือคนตายคนเข้าสมาบัติเข้าจตุตฌานหรือเด็กที่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่ฉะนั้นเมื่อลมยังมีอยู่ก็ถือว่าเรายังทำสติได้อยู่แต่ถ้าเราลืมลมก็คือว่าขาดสติเราก็ทำสติรู้ว่าลมเราเป็นอย่างไรให้ใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นจับความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ให้ใจเข้าเราจะนึกว่าพูดก็ได้โทพูดลมเข้าโทลมออกหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ขอให้เรามีหลักอนาปานุสติก็แล้วกันที่พุทธเจ้าทรงทำพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือหลักเบื้องต้นก็คือทำอนาปานุสติกำหนดพิจารณาลมเข้าลมออกไม่ใหม่จะยากสักหน่อยหนึ่งเราก็ไม่เป็นไร
บางทีเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนนับ2พูดลมเข้าโทลมออก3พูดโท4พูดโท5พูดโท6พูดโท7พูดโท8พูดโท9แล้วพูดโท10แล้วก็ถอยหลังกลับหายใจเข้าพูดหายใจออกโท9พูดโท8พูดโท7พูดโท6พูดโท5พูดโท4พูดโท3พูดโท2พูดโท1พุทลมเข้าโทลมออกแล้วก็นับไปทีละคู่ละคู่ขึ้นไปถึง10 20ถอยลงมาเรื่อยถึง1ขึ้นไปจนถึง30ถอยลงมา1ไปถึง100ถึง 1,000 เนี่ยเป็นวิธีนับลมที่ทำให้คนใจเย็นใจว่างใจสว่างจิตใจจะสงบอันนี้เราต้องค่อยๆทำใจสบายๆปล่อยวางให้เป็นจิตเราก็เป็นพุทธะจิตเราก็เป็นพระเป็นพระที่ใจเป็นพระที่กายก็นุ่งห่มจีวรพระสมมุติพระที่ใจก็คือพระวิมุตติคือจิตว่างสว่างเฉยการควบคุมจิตเนี่ยเป็นของยากหน่อยแต่เราก็ต้องพยายามฝึกพอมาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาดูลมให้ใจใหม่นี่คือการหลักทำสมาธิเบื้องต้น